เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมเพล็กอิงอีวอล์ฟนะวันนี้ผมนายพันธ์นะครับซึ่งวันนี้เรามาเล่นofficial scenario นะครับซึ่งเรามาเล่น teleportation กันนะครับงานนี้ผมแปลเลยแล้วกันนะครับก็เทคโนโลยีของมนุษย์เริ่มก้าวไกลขึ้นนะครับทำให้คนสามารถที่จะกระโดดข้ามมิติได้นะครับข้ามพื้นที่จะย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งย้ายสสารได้นะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยได้เริ่มเล่นเกมนี้นะครับมันเขียนเลยนะเนี่ยมนุษย์เริ่มได้เล่นเกมนี้นะครับซึ่งทำให้มนุษย์รู้ว่าตรงบริเวณไหนของพื้นที่โลกนะครับที่ปลอดภัยนะครับซึ่งน่าจะพอที่จะหยุดเราให้ไม่ไปตามฆ่ามันหรือเปล่านั่นก็ต้องดูกันนะครับโอเคเหมือนมันจะย้ายที่ได้นั่นเองนะครับถ้ามันย้ายได้เราก็ต้องเล่นตัวที่ตามมันได้เว้ยเล่นแบคทีเรียดีไหมเล่นนูเร็กซ์เวิร์มดีกว่าถ้าเราตามมันได้ก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับใช่ไหมเออถ้าเราตามมันได้น่าจะโอเคกว่ารออะไรอะทรานสเตติสบลา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 โอเคน่าจะเวิร์กนะครับคือถ้ามันหนีกูได้กูก็ต้องตามได้หรอวะportal ตั้งชื่อ portal worm ดีกว่า portal worm ไอ้หนอนรูหนอนละกันรูหนอน portal worm โอเคอ่ะหนีได้ก็ตามได้วะเราเริ่มตรงกลางเลยแล้วกันครับจะได้ตามง่ายๆหน่อยนะฮะไปเราเริ่มที่อียิปต์นะฮะ Nurex worm emerge ข้อเสียของ Nurex worm ก็คือมันถูกเจอง่ายมากนะครับอัพแป๊บเดียวก็ถูกเจอแล้วจริงๆนะฮะก็ต้องเล่นแบบรวดเร็วนะครับอย่าให้เขาเจอเราก่อนนะฮะโอเค transmission โอเคเห็นผมชอบเล่นหน่วยเอกเสริมเพราะมันทำให้เกมจบเร็วมากนะครับค่อนข้างโหดนะฮะโอเคแต่อยากรู้ไงว่าจะหนีไปได้สักไกลแค่ไหนนะฮะถ้าคนทั้งโลกถูกควบคุมโดยเราแล้วจะหนีได้สักไกลแค่ไหนอยากรู้จริงๆป่ะมันเหมือนจะรู้ถึงการมีอยู่ของเราแล้วใช่ป่ะยังโอเคเอาเครื่องบินมาก่อนเครื่องบินเวิร์กตลอดไปลิเบียละโอเคไปลิเบียละ16เราไปที่น้ำกับอันนี้โอเคน้ำกับแอดน้ำกับลมโอเคเราเริ่มกระจายแล้วนะฮะ6นี่เอามานี่ก็ได้ป่ะโอเคคนเริ่มย้ายที่กันละคนเริ่มย้ายจากอินเดียไปที่อื่นละคนเริ่มย้ายจากอียิปต์ไปที่อื่นเอาไงดีอ่ะมันย้ายหนีอ่ะไม่ไรมันก็จะเอาผู้ป่วยติดไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องติดให้ได้ทั้งโลกก่อนที่มันจะเริ่มย้ายหนีเรานะฮะโอเคเอานี้นะครับแล้วก็เอาน้ำนะครับน่าจะเวิร์กทีนี้มันน่าจะรู้ถึงการมีอยู่ของเราแล้วแหละนี่มันก็จะเริ่มหนีนะฮะโอเคจะเริ่มหนีโดยใช้เนี่ย man rush through portalก็คือto buy portal ticket disease conscious people are paranoid about portal worm ก็คือคนเริ่มกลัวหนอนเราแล้วนะครับก็เลยเริ่มที่จะซื้อตั๋วเพื่อจะขึ้นไอเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องย้ายข้ามมิตินะฮะโอเคบ่ยั่นอยู่แล้วไปไม่ต้องไปรัสเซียไปแคริบเบียนดีกว่าไม่ไปนี่ดีกว่าบราซิลโอเค40แล้วคนหนีจากอินโดหนีจากอินโดไปไหน Mass teleportation for Mexico ไปเม็กซิโกแล้วไปไหนอ่ะไม่แล้วไปไหนล่ะครับหนีแล้วไปไหนล่ะอ๋อเฮ้ยหนีกันหมดเลยว่ะเจแปนนี่เหลือคนกี่คนเนี่ยล้านกว่าคนเองโอ้น้อยว่ะไม่อะไรเราบ่ยันนะครับเรามาตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงโค2รักหนึ่งนะครับคนเริ่มมีตังนะครับคนเริ่มมีตังไม่อะไรโอเคบ่ยันโอเคประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่จะแตกแล้วนะเราจะไม่ส่งคนไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะญี่ปุ่นเขามีอันนี้ไงคือญี่ปุ่นมันหนีแล้วไงมันก็ไม่มีคนอยู่ญี่ปุ่นแล้วน่าจะไปตรงอื่นมากกว่านะโอเคมันเริ่มส่งความช่วยเหลือกันแล้วแล้วก็พัฒนายาของเรานะครับพัฒนาเรื่องยานิดนึงนะฮะชิบโอเคมันจะได้ทำให้มันช้าลงนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปถ้าเราได้ DNA มาเยอะเราจะอัพการควบคุมสมองคนนะครับทำให้มันหนีเราไม่พ้นนะฮะไปจะหนีไปไหนพ้นถ้าเกิดว่ากูควบคุมสมองแล้วอ่ะหืมไปครับเออเรียบร้อยครับโอเคงานนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับคนมันก็จะเริ่มผลิตยากันนะฮะไป50แล้วก็มาตรงนี้ครับให้มันผลิตยาน้อยลงนะฮะโอเค
29โอเคตอนนี้มันน่าจะแพ้เราแล้วแหละแล้วเราก็ไปอัพตรงนี้แทนนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายของไวรัสของเรานะครับก็ไม่ค่อยต่างกันออกไปนะก็แค่หนีได้เฉยคือเหมือนมันหนีจากประเทศนึงไปอีกประเทศนึงทำให้ประเทศนั้นมีคนติดต่อน้อยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกแบคทีเลือกไอสิ่งมีชีวิตที่มันจะมาต่อกรกับโลกนี้ถูกหลักก็ชนะง่ายๆอย่างเช่นนูเอ็กซ์เวิร์มที่เดินทางได้ระยะไกลใช่ไหมแบบตัวอื่นเดินทางได้แบบระยะใกล้ๆแต่แบบตัวนี้มันเดินทางข้ามโลกได้เลยไงเข้าใจปะก็เลยทำให้ตัวนี้มันชนะไอ้โหมดนี้ง่ายๆเลยนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสมากอะไรมากนะครับงานนี้ก็เป็นว่าเนี่ยก็เกือบหมดนะฮะอันนี้ก็เกือบหมดโอเคก็ถือว่าโอเคครับงานนี้ไม่ได้แย่นะครับก็โอเคนิวเคลียร์เอ็กซ์โพชันอินไอสเปนมีคนตายในสเปนเพราะว่าโรคระเบิดไอไม่ใช่โรคระเบิดไอเพราะระเบิดนะครับโอเคแอดเรเลสซิมตอมมิวเทตคนโดนทั้งโลกยังเหลือตรงไหนบ้างเนี่ยโดนเกือบทั้งโลกแล้วนะครับเลยไม่กี่หมื่นคนนะฮะน่าจะอยู่ในไอซ์แลนด์ไหมโอเคโดนหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเล่นแล้วไม่ผ่านนะครับใน Official Scenario แนะนำว่าลองไปเปิดดูครับว่าตัวไหนนะครับที่แบบคือแบบไหนที่มันแพ้ทางตัวนี้อย่างเช่นแมปเนี้ยแมปเทเลพอร์ตเนี้ยเทเลพอร์ตหนีได้เราก็ใช้เดี๋ยวนะมีเวที่ที่ดาร์กนิวโอเคเราก็ใช้ตัวนี้ในการที่จะกำจัดมันนะครับในการที่จะทำให้มันไม่ดื้อนะครับก็คือตามหนีได้ก็ตามได้ครับเราก็ใช้นูเอ็กซ์เวิร์มนะครับถ้าเราไปใช้แบบไบโอวิพอนอย่างเงี้ยอาจจะไม่รอดนะครับก็ต้องใช้ตัวที่มันโอเคนะอย่างเช่น artificial organ เนี่ยอาจจะต้องใช้แบบอย่างอื่นที่ไม่ใช่ Norex Worm นะครับจริงๆอันนี้ก็ต้องใช้ Norex Worm นะเพราะ Norex Worm ควบคุมสมองนะครับถ้ามันเปลี่ยนหัวใจได้แล้วก็ควบคุมสมองแทนดีครับอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมี Frozen Virus มี Nipah Virus มีอีกเยอะครับที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดก็อย่างเช่น Smallpox นะครับยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับ Smallpox นี่เหมือนจะเคยเข้าไปเช็คดูแล้วแบบเหมือนแบบเปิดเกมมาแล้วก็แบบแทบจะแพ้เลยอย่างเงี้ยแบบคือเราเหมือนจะฆ่าคนที่ติดคนแรกของเราแบบภายใน2วิเลยเงี้ยเราก็ต้องคอยระวังนะครับโอเคไปแล้วครับเจอกันก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับ and peace out